ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทำรายการนี้เพื่อที่จะปรุงอาหารกับอาจารย์ทองก้อนให้จรุงใจเพื่อต้อนรับ SCG ซึ่งก็มีกรุณามากค่ะที่จะมาช่วยกันทำบ่อน้ำอันเนี้ยให้เป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่รั่วซึมแล้วก็เป็นบ่อน้ำที่จะเสร็จก่อนวันที่21ที่เราจะปลูกต้นไม้ถือเป็นการเอาน้ำมาก่อนเวลาปลูกต้นไม้ก็มีน้ำใช้นะคะก็ทำงานกันต่อเนื่องมากค่ะวันนี้เราต้องเสร็จอย่างไรเดี๋ยวคุยกับผู้หญิงเก่งของเราจาก SCG สวัสดีค่ะประชุมกันแล้วอะไรอ่ะลูกทำท่าอะไรกันจ๊ะเนี่ยอ๋อตอนนี้กำลังเช็คเรื่องพื้นที่อะค่ะจ้ะเพราะว่ามันมีการปรับพื้นที่ใหม่อะค่ะจ้ะว่าพื้นที่ที่แจ้งไปกับพื้นที่ที่ปรับใหม่อะค่ะปรับพอดีมันพื้นที่มันเปลี่ยนไปนิดนึงอะค่ะเราสามารถอาจจะต้องแบบสั่งผ้าใบเพิ่มแล้วก็อาจจะต้องแบบเดี๋ยววางแผนลองดูอะค่ะว่าจะเสร็จยังไงภายใน1วันคุณแม่ต้องขอบพระคุณSCG มากนะคะที่ทำให้พวกเรามีความหวังว่าประเทศไทยจะไม่ร้อนแล้วแล้งถ้าประเทศไทยร้อนเพราะโควิดต้องการการกำจัดการแพร่เชื้อด้วยความร้อนอันนี้ดีแต่แรงไม่ดี SCG มาช่วยทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มีน้ำที่ร้อนแต่ไม่แรงค่ะแล้วก็เป็นการทำน้ำบ่อแรกที่จะใช้วัสดุซึ่งเป็นวัสดุอย่างไรคุณแม่จะมีตอนต่อไปแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะไปทำอาหารเลี้ยงกลุ่ม SCG ที่เสร็จอยู่แล้วลูกเสร็จทุกวันพวกเรานะคะทำงานเสร็จทุกวันนะคะเพราะบ่อมันกว้างขึ้นจริงไหมแล้วดินอันนี้มันจะถมลงไปอย่างนั้นใช่ไหมคะพรุ่งนี้คุณแม่จะกลับมาดูตรงนี้อีกทีเพราะเมื่อเช้านี้มาทำรายการแล้วบอกว่า SCG จะเข้ามาวัสดุที่ใช้ชื่ออะไรนะคะพี่เจี๊ยบเดินมาดูหน่อยค่ะเป็นผ้าใบคอนกรีตธรรมะสวัสดีนะคะทัก SCG ทุกท่านเลยค่ะจ้ะเมียมากันกี่คนคะก็เนี่ยประมาณ7-8 คนครับเดี๋ยวจะมีตังค์เดี๋ยววันนี้ทานอาหารฝีมืออาจารย์ทองก้อนนะคะเมื่อวานนี้ทีมหนึ่งทานมัสมั่นฝีมืออาจารย์ทองก้อนอร่อยติดใจไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขอกลับไปที่โครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนต้องขอบพระคุณมากนะคะค่ะวัสดุอะไรคะพี่ขามาเล่านิดนึงเอาสั้นๆ นิดนึงก่อนไปกินนี่วัสดุคือเป็นผ้าใบคอนกรีตนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างไอ้ตัวของไฟเบอร์นะคะแล้วก็บวกกับซีเมนต์นะคะง่ายมากเลยค่ะเป็นปูพืชเดียวฉีดน้ำแห้งน้ำก็ใช้งานได้ใช่คุณแม่อยากให้พวกเราหาวิธีการที่จะทำให้ประเทศไทยไม่แรงถ้าเราร้อนแต่ไม่แรงแล้วก็ไม่แรงน้ำใจเนี่ยยอดเลยต้องขอบคุณ SCG ที่ให้การสนับสนุนกับการทำงานหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวคุณแม่มาให้กำลังใจนะจ๊ะจะขอบพระคุณนะคะค่ะตอนนี้เราจะตามอาจารย์ทองก้อนป่านี้ยืนอยู่ที่หน้าเตาแล้วนะคะขออนุญาตไปที่หน้าเตาก่อนนะคะค่ะวันที่21ท่านรองปลัดกระทรวงทรัพย์มาคุณแม่ขอเชิญทุกท่านมาอธิบายถึงสิ่งที่ทำเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนคนตัวเล็กๆของเรานะคะค่ะมาแตนเริ่มไม่ฉีดกายสิทธิ์แล้วค่ะแตนเรื่องกินเนี่ยต้องสนุกหน่อยนะคะเรื่องกินเนี่ยค่ะมาเช้านี้นั่งทองก้อนบอกแม่มีไตอ่ะแม่ต้องกินยาอะไรนะยานวดอะไรลูกนวดแมวนะคะเดี๋ยวพลเอาหนวดแมวมาให้คุณยายเนื่องจากว่าทำงานอยู่กลางพื้นที่แล้วก็เข้าห้องน้ำน้อยไตทำงานหนักจะต้องกินอะไรนะบำรุงไตอ๋อกินชาหญ้าหนวดแมวเดี๋ยวกลับมาหาพ่อครัวหัวป่าของเราก่อนนะคะทองก้อนงอนอยู่ไหนเดี๋ยวดูสินะวันนี้เขาจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวคุยกันเดินแบบหนึ่งลมหายใจ14-9เลยเอาละมาแล้วเข้ารายการแล้วพ่อครัวอยู่ไหนพ่อครัวอยู่ไหนลูกทองก้อนเข้ารายการแล้วนี่คือมีคนเอามาสาคูวันนี้เราจะทำสาคูสาคูน้ำกะทิที่รสเค็มปะแล้มตัดหวานนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยชิมแล้วหัวอร่อยมากเลย
เมื่อกี้นี่ไปคุยกับ SCG แม่มุ้ยเจ้าค่ะเขามากันเยอะนะเราจะเลี้ยงข้าวเขาไหวมั้ยเนี่ยไหวไหมคะวันนี้มุ้ยเตรียมอาหารสำหรับเป็นร้อยนะจ๊ะคะแม่วันนี้ต้องเป็นร้อยเพราะตอนนี้เราเริ่มลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันในการที่จะทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนนี่ทองก้อนไปงอนอยู่ที่ไหนแล้วมาไม่ได้ไปงอนที่ไหนแล้วลูกกลัวไม่ทานไม่ใช่ในครัวเอ้ยเขาจะเสร็จงานวันนี้เลยนะเราต้องเลี้ยงเขาดีนะ SCG อ่ะเหรอเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรลูกลาบไก่ลาบไก่โบราณเมื่อกี้นี่แม่พูดว่าแม่ตับทำงานไอ้ไตทำงานไม่ดีลูกบอกว่าจะทำชาหนวดแมวใช่ชาหนวดแมวคือเวลาที่แม่ขาดน้ำเยอะแม่จะรู้สึกว่าน้ำมันออกทางเหงื่อเยอะจ้ะแล้วมันก็จะไปคั่งนี่ออกทางเหงื่อแล้วมันออกทางผิวหนังเลยอะรูขุมขนเลยอะใช่แล้วทีนี้แม่ก็จะฉี่น้อยลงปัสสาวะน้อยลงมีทิชชู่ซับไหมโอเคโอเคอ่ะแล้วถ้ากินหญ้าหนวดแมวแล้วไตมันจะดีขึ้นใช่ไหมลูกมันจะไปช่วยการเอาขับปัสสาวะออกเพราะขับปัสสาวะออกความดันก็จะลดลงเพราะว่าเกลือแร่ในร่างกายก็จะออกไปทางปัสสาวะด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เติมเกลือแร่ใหม่เพื่อจะได้ลดการบวมของเนื้อเยื่อจ้ะนั่นหมายความว่าเมื่อเช้านี้ที่คุณแม่บวมเพราะไตทำงานหนักนี่เองนะคะไม่ได้เหนื่อยอะไรอ่ะจบการตอบคำถามลูกศิษย์จะได้ไม่ต้องห่วงใยนะคะวันนี้มาเรื่องลาบเลยใช่เปล่าลูกลาบอะไรอ่ะลาบโบราณไก่โบราณโอ้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับโอ้โหนี่ไงแม่เดี๋ยวต้องอยู่ทางนี้ไม่ใช่อะไรนะที่ต้องหลบมาอยู่หลังแม่เพราะว่าลูกจะได้ผอมดูผอมในกล้องจ้ะมาเลยค่ะก็จะต้องใช้ตะไคร้หอมข่าคั่วคั่วเหรอนี่คั่วแล้วนะโอเควิธีคั่วทำไงลูกกระทะร้อนๆกระทะร้อนๆแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆใส่ไปแต่ต้องแยกคั่วสักกี่นาทีลูกโอ้ยเอาหอมอ่ะเอาหอมโอเคกระทะร้อนๆแยกคั่วระหว่างหอมข่าตะไคร้นะคะให้หอมจากนั้นเอาไปตำเอาตำแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตั้งน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมาหรือยังเอ่ยน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้วันนี้กี่เมนูคะลูกโอ้วันนี้หลายเมนูมากเลยเพราะว่าทำไมเธอร่ำรวยอย่างเงี้ยกินหลายอย่างนะเขาบอกอาหารอร่อยกินกันหลายคนกินอย่างเดียวก็ได้วันนี้อาหารหลายอย่างกินกันหลายคนหลายปาร์ตี้มากเลยเพราะว่าลูกศิษย์แม่แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้มาเยอะแล้วค่ะเราจะเสร็จแล้วค่ะวันที่21เราเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้นะเนี่ยคนที่ใส่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยแม่หายเข้าไปเลยนะเป็นร้อยแล้วนะเป็นร้อยเลยเป็นร้อยแล้วนะคะหินก็1กลุ่มต้นไม้ก็1กลุ่มดินบ่อน้ำก็1กลุ่ม SCG ก็1กลุ่มอีก1กลุ่มเนี่ยแล้วยังไม่รวมกลุ่มที่ทำไอ้คลองไส้ไก่ค่ะนั่นแหละก็ตอนนี้ทุกคนวิ่งกันหัวปั่นโชคดีมีทองก้อนทำครัวให้กินนะคะตอนนี้ก็เลยลองดูรอน้ำมะขามเปียกใช่ไหมหันมาทางไหนจังบอกแล้วมาอันที่สองกับไม่รู้อันนี้คืออะไรครับก็คือเราได้ไก่มา1ตัวที่ครัวจัดหามา1ตัวไก่ที่ไม่ได้มาจากรั้วบ้านเราเนาะไม่ได้มาจากรั้วบ้านเราก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราแยกเนื้อมาราบเราก็เอามาราบซะเนื้อราบส่วนกระดูกเพื่อไม่ให้เสียสูญเปล่าเราก็ต้มกับฟักแฟงเป็นต้มยำโบราณแบบพวกจ้าถึงว่าเอ๊ะวันนี้มันมีฟักอะไรกินกันล่ะเอากระดูกไปทำต้มซุปใช่ บริหารประโยชน์ให้สมที่สุดและนี่คือขนมนี่เมื่อกี้นี้เห็นสีภรรยากวนใหญ่เลยเอ๊ะนี่มันสีธรรมชาติหรือเปล่าไม่ธรรมชาติหรอกแม่นี่สาคูแต่ที่มันเขียวมาที่หลังเพราะไอ้นี้ใบเตยหอมนี่เราก็ปลูกเองแม่ชีก็ทำมาซะสวยเชียวเหมือนปลาตะเพียนเห็นแล้วหลับไหมแม่ต้องเห็นแล้วหลับนะไม่งั้นแม่จะไปทำลายความเชื่อโบราณนะที่เขาไปห้อยเปเด็กอ่ะใช่ เราเคยทำให้เจ้านายแบบสวยใหญ่มากเลยปลาตะเพียนแล้วเด็กนอนแล้วก็มองเห็นแล้วก็หลับปุ๋ยเลยเหมือนปลาตะเพียนกล่อมนะคะเอาละค่ะก็มีเกลือจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วอันนี้แล้วน้ำมันจ้ะโอ้ยแม่ชีขอบคุณมากโอ้โหวันนี้มีรีเควสต์มาอีกแม่ตุ๋มให้ทำข้าวผัดปลาเค็มให้แม่ลูกก็ได้ข้าวผัดปลาเค็มเป็นเฉพาะกิจของแม่ได้มาค่ะแต่ปลาเค็มกำลังว่ายมาว่ายน้ำมาถ้ามันสมมุติว่าวันนี้เมื่อวานนี้ AS มาวิศวกร AS มาทำให้เราหันเบมาให้เราแล้วก็ถ่ายทอดจะได้ไม่สะดวกใช่ขอบพระคุณ AIS ตอนนี้การถ่ายทอดของเราเครื่องจะไม่
ร้อนและไม่ดับอุ๊ยขอบพระคุณมากเลยค่ะที่หันหน้ามาทางเรานะคะฝีมือทองก้อนอีกเหมือนกันนะคะโทรหา AAS ทันทีก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณคุณสมชายขอบคุณพี่พงศักดิ์ขอบคุณค่ะ AAS นะครับว่าเนี่ยเขาจะได้บุญมากเลยเพราะเราทำงานธรรมะกันนั้นเนี่ยถ่ายทอดธรรมะกันเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นในอากาศเป็นคลื่นความถี่จ้ะเพราะฉะนั้นอยากส่งลาบไปให้พวกกินจังเลยใช่วันหลังเชิญเข้ามาแล้วเราเขามาอยู่แล้วนี่วันที่21อ่ะเราไม่ได้เป็นแม่ครัวเราไม่ได้เป็นแม่ครัวนะวันนั้นน่ะเราต้องอ่านรายงานใช่มั้ยล่ะแม่ก็นั่งเป็นเจ้าของการทําลาบไก่จ้ะก่อนจ้ะน้ํามะขามเปียกใส่น้ําลงไปอย่างนี้ให้เดือดหน่อยๆปลาโอปลาโอมันไม่ร้อนหรอร้อนค่ะใส่แล้วลูกเอาน้ําล้างไปสิเสียดายนี่นะนั่นแหละเราประหยัดมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมนี่ไงมาแล้วมาแล้วอ่ะได้ละของแม่เตรียมอุปกรณ์เดียวคือชิมยังแม่แป๊บหนึ่งหิวไงหิวพอเราทำน้ำอย่างนี้ปุ๊บหอมไอ้เปรี้ยวอ่ะหอมไอ้มะขามมาลูกแบบอย่างเงี้ยน่าทำน้ำมะขามเหมือนกันนะไม่เป็นลาบไก่โบราณไม่ใช่ว่าหั่นเครื่องแล้วก็โยนนะมันอะไรนะช่วยเล่ารายละเอียดนี่อะไรน้ำปลาโอเคน้ำปลาจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสแม่เรากลัวจีวรคุณแม่ไปมันต้องมายืนทางด้านนี้ไกลหน่อยเห็นมันด่างๆเดี๋ยวแม่ใจเย็นๆนะวันนี้เราจะไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะว่าเอทำให้เราแล้วเราไม่ต้องกังวลมันตัดเดี๋ยวเกิดมันตัดเราจะขำไหมจะขำไหมรับผิดชอบตัวเองไปประกาศไปแล้วถ้าตัดอีกแล้วแม่จะขำโอ้โหครบแม่บุญล้ำแม่บุญล้ำใกล้ไหนมาอยู่ใกล้ไหมเอามานี่เอางี้เอาวางของชิมก่อนมาเลยค่ะนี่ไอ้เครื่องที่บอกแม่เมื่อกี้ที่คั่วแล้วหอมไหมเออหอมมี3อย่างนะคะตะไคร้ขิงข่าเนาะไอ้ไม่ใช่ขิงไม่มีตะไคร้ขิงหอมแม่ช่วยนี่โอเคฉันเราไม่ค่อยกล้าจะโขกอะไรของเธอเลยเพราะเดี๋ยวเธอบอกทำกินเดี๋ยวทอมก้อนดุว่าอย่าขยี้เอาใส่เยอะเอาขยี้เลยโอเคแหมขยี้หัวใจเลยนะเนี่ยอ่ะไม่ใส่หมดแล้วลูกเดี๋ยวมากไปเหรอเดี๋ยวดูหมดก็ได้นะเพราะว่าเราจะได้มีเชื้อไว้เลยไงจะได้เผ็ดๆเออใช่รสจัดไปลูกหน้าร้อนเนี่ยนะคือถ้าเรากินอะไรเย็นๆเข้าไปเนี่ยมันจะร้อนไหนได้เออแล้วต้องกินอะไรที่ร้อนมันร้อน อย่างที่ลูกรายงานแม่เมื่อวานว่าในทะเลทรายเนี่ยเวลาเขาดื่มชาเขาต้องใส่ขิงชาร้อนอ่ะใช่มันถึงจะร้อนเลยร้อนข้างนอกร้อนข้างในแล้วก็มันจะเย็นอยู่เออลมมันพัดมาเหงื่อมันซึมนะคะแม่พอมีฝีมือไหมลูกพอได้อยู่ ไม่เคยทำกับข้าวตั้งแต่เป็นสาวไม่เคยเลยตอนเด็กยังทำกับคุณแม่นะแต่ผมแปลกมากเลยนะผมไม่เคยเห็นแม่เป็นสาวผมเห็นแม่แก่เดี๋ยวโขกตบหลักเนี่ยอ้าวแล้วนี่ทำไมต้องทำอะไรพอเครื่องมันได้แล้วสุกหอมแล้วโอเคแม่ก็ใส่ไก่เข้าไปมันจะสะอาดมากนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าลาบเนี่ยเราต้องไปหยาบลูกมันเฮฟวี่แล้วอ่ะหนักละอ่ะใช่อ่ะลูกเหอะลำบึกนี่มันไม่ได้สับใช่ไหมลูกนี่มันลาบถ้าสับแล้วมันจะไม่อร่อยสำหรับไก่เพราะว่าไก่เนี่ยมันมีความยุ่ยของมันอ๋อจ้าอย่าสับนะลาบไก่นะลาบไก่ลาบโบราณนะคะอันนี้ลาบโบราณจะได้กินตอนงานบวชเท่านั้นงานบวชงานแต่งงานบวชไม่ชีมีกินไหมเนี่ยมีบวชทุกเดือนไม่ได้ละอย่างนั้นไม่ชีขอเราเว้นไว้ก่อนมันจะเหนื่อยไปนี่เห็นอย่างนี้เรากังวลเลยนะว่าวันนี้อาหารเราน้อยนะเราจะเติมเลยคนเยอะใช่ก็จะมีส้มตำจากแม่ชีข้างหลังจ้ะเฮ้ยใครช่วยไปตักต้มยำที่มาจากโครงไก่กระดูกไก่ให้แม่ชิมนิดนึงสิที่ใส่ฟักแฟงจ้ะเดี๋ยวเพราะว่าระหว่างรอไงแม่จ้ะโอ้โหนี่ไก่กี่ตัวลูกเต็มกระทะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแม่เพราะว่ามันมาเป็นชิ้นแล้ว
เราไม่อยากเห็นแม่จะคำนวณว่าเราจะกินพอไหมถ้าไม่พอนะเดี๋ยวต้องให้ทางครัวแบบทำมีไก่ทอดมีสันคอหมูทอดแต่ไม่ได้ออกรายการอ๋อโอเคงั้นพอละสนุกดีคนที่ทำงานในนี้มันเหนื่อยมากแล้วใช่ต้องกินแล้วลูกเราไม่ได้จ่ายค่าจ้างเราก็ต้องมีอาหารอร่อยใช่มีบุญคุณมากเลยเนี่ยที่ทำให้เราเห็นถึงน้ำใจโลกใบนี้สวยด้วยน้ำใจรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นที่แขวนแว่นชอบ คือทั้งแว่นสายตาทั้งแว่นกันแดดวันนี้ก็เพิ่งเห็นทองก้อนใส่แว่นสายตาแม่นะบวมต้องใส่แว่นสายตาละไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นแม่ป่วยอยากเห็นแม่แข็งแรงแข็งแรง1 2 3แข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่าบางมุมนะเวลาแม่แบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรบวมลูกๆแบบว่าเริ่มแบบว่าไม่อยู่ในธรรมเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็จะเริ่มแบบว่าจากล่มโพล่มไทรจะเป็นล่มมะขามป้อมเพราะว่ามันจะหล่นใส่หัวป๊อกป๊อกป๊อกเมื่อวานนี้เห็นแม่ไอ้เจ้าเบนซ์มาทำรายการลูกก็นั่งลุ้นอยู่เอ้ยมันยังกินน้ำปลาหน้าเยอะมันจะชวนไปกินน้ำปลาหน้าอยู่เลยน่าเอ็นดูพี่โน้ตบอกเอ้ยไอ้มึงอย่านะนี่ยายกูนะพี่โน้ตบอกมึงนี่ติดใจจะมาอีกเอ้ยเด็กๆมันก็น่าเอ็นดูคือเขามีความสนุกสนานที่มาทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่เริ่มเยอะขึ้นใช่เพราะตอนนี้มันจะวิ่งเข้าโกที่หนึ่งก็คือโกเนี่ยแหละต้องเก็บน้ำให้ได้ต้องมีคลองไส้ไก่ให้ได้ในวันนี้สั่งแมคโครมาอีกตัวแล้วนะลูกก็ต้องเลี้ยงนะเพิ่มเนี่ยแม่ลองชิมจากที่เหลืออยู่ชิมนี่แหละถนัดมาเลยชีเดียวมาแม่ชีถือให้ยายด้วยก็ได้เพราะมันจะหนักโอ้โหทำไมมันถึงมีแบบเป็นเหมือนจะมีรสชาติที่แบบจี๊ดจ๊าดด้วยพริกด้วยเปล่าเนี่ยใช่แต่ว่าเขาคงลืมใส่บีบมะนาวมาให้แม่ชีหนึ่งทำไมอ่ะรู้ได้ไงแต่ว่ามันเป็นต้มยำรสละมุนนะแม่โอมีไหมคือไม่ได้เผ็ดแบบว่าไม่เลยลูกไม่เลยกำลังดีเลยล่ะไม่ต้องมะนาวอีกเลยล่ะเป็นซุปรสโอ้เลยค่ะโอ้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะต้มยำรสอ่อนเพื่อให้คนเจริญอาหารเปลี่ยนชามได้ไหมเปลี่ยนชามได้เลยไหมเอาชามนี้มาให้ถือเลยไหมลูกมาโอ้สีสันดีอันนี้คือกระดูกไก่นะไม่ลูกใช่ไหมกระดูกไก่แล้วก็เคี่ยวไปแล้วเราก็ใส่ฟักที่เราปลูกเนี่ยนะคะอ่อนๆหั่นไปนะคะใช้เวลาเคี่ยวก็คงสักระยะหนึ่งแต่คุณแม่เนี่ยสนใจที่มันหอมอ่ะมันหอมอะไรลูกอันเนี้ยก็เครื่องไอ้นี่แหละอ๋อนอกจากจะเอาไปทำลาบแล้วเอาน้ำนี่ไปล้างคอกว่างั้นเถอะใช่แล้วโอ้โหอยากให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้กินมันอร่อยมากนะมันอร่อยมากเดี๋ยวกันอันนี้สำหรับป่วยๆสำหรับคุณแม่นะอันนี้ชูใจคือมันไม่จืดแต่มันไม่ใช่ต้มอะไรที่มันแบบโดดนะมันละมุนแล้วมันก็มีกลิ่นที่ดีอ่ะอันนี้แม่วางก่อนชิมไหมแม่ฉันไอ้นี่ให้นิดหนึ่งชิมฟักเฮ้ยเราจะนึกถึงคำที่ใช้กับนักบวชยังไงระหว่างชิมกับฉันอะพิจารณาว่าอาหารนี้จะไปตกสู่ลูกเป็นอาหารอันประเสริฐแล้วจ้าพิจารณาไม่หายอ้าวไม่หายอีกแล้วจะหนีลูกไม่ได้ยินขอพระทานโทษเป็นไงบ้างฟักมันร้อนแม่ต้องหายเป็นไงไม่ใช่แต่ว่าที่เราใส่ฟักไปเพราะว่าอะไรอากาศมันร้อนใช่ฟักดีมากเลยค่ะจะทำให้เย็นไม่กินไม่หายเพราะว่าใส่เข้าไม่คิดดูว่าเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยเราละเมียดกับทุกอย่างเลยจ้าใช่ๆขอยืนยันว่าเมื่อกี้เนี้ยเป็นอาหารในครอบครัวได้เลยค่ะอาม่าก็จะชื่นใจคนป่วยก็จะชื่นใจนะเหมือนคุณแม่ก็แม่ชีขอพริกค่ะพริกมาแล้วมาแม่ชีใส่ไปเลยประมาณครึ่งอันนั้นแหละฮะแล้วลูกอันนี้คือพี่ประชดยมพี่ประชดเฉย
เอาเอาพริกใส่อย่างนี้นะคะโอเค1 ใน 3หอมลูกหอม1 3 2อีก2ช้อนลูกโอ้เยอะแม่อีกเยอะเข้าอีกเยอะได้ได้ได้หือหอมเฮ้ยพี่จอยมาแล้วนี่มีคนบอกว่าคุณแม่กับอาจารย์ทองก้อนน่ารักมากเธอฉันน่ารักมาตั้งนานแล้วฉันไม่ต้องจะมาอ่านฉันหรอกไปหนีไปเลยค่ะพี่ยามีความสุขสนุกสนานดูสิไม่ว่าพริกอีกหน่อยก็ได้ไหมลูกเดี๋ยวพอคนเยอะเราจะไม่ต้องกินแต่ว่าไม่ต้องกินต้องใส่อันนี้ก่อนเออใช่ใช่เพราะว่ามันขาดนะเออจ้าจ้าแล้วก็เอามะนาวมาตัดหน่อยเอามะนาวเหรอแม่ชีแม่ชีเอามะนาวมาตัดหน่อยอันนี้ต้องปิดไฟแล้วบุญล่ามนอกจากปิดไฟก็ปิดไฟพี่ด้วยไม่ได้บุญล่ามบุญล่ามทำทางเดียวโอ้ช่วยปิดนี่หอมนะคะหอมนะคะโอ้โหขอแอบมาฉันจะแย่เธอแม่ชีสำนักแม่เนี่ยไม่ได้เคยทำกับข้าวเลยนะอาหารบิณฑบาตมีไงก็กินอย่างนั้นเลยพอมันมาอยู่ที่เนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันนะฮะใส่เลยลูกแม่เห็นว่าเราทำอย่างนี้นะเอาผัดสิ่งที่โรยหน้ามาอะไรลูกน้ำผักชีไปเรื่อยเอามาแม่ช่วยแม่ช่วยยาวน้ำใส่ลงไปลูก1 2 3นี่ค่ะดูวิธีการสะบัดผักชีนะฮะพวกผักชีโรยหน้าดูเอาไว้นะพวกเสนอหน้าเนี่ยเฮ้ยวันนี้เอทำได้ดีเลยไม่ตัดโอเคพวกผักชีโรยหน้าพอเนี่ยโอ้ยหอมแม่ต้องเอาอุปกรณ์ของแม่มาแล้วมาจ้ะแหมบอกสิจ้ะแทนเขาบอกว่าคนกินข้ออย่างเงี้ยนั่นคือคนยาโจกเลยนี่เป็นเศรษฐีกินอะไรรู้ไหมฮะข้าวคั่วไหนอ่ะข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วเปิดลูกเปิดพอแล้วลอยลอยลอยแล้วยายอยากกินแล้วแล้วไอ้บิวมั่นใจหน่อยว้าวใส่ไปแล้วข้าวคั่ว1จมูกนะฮะน้ำลายไหลเพราะว่าอายตนะพยายามจะไม่พูดอะไรนะจะหยดอย่าพูดอย่าพูดจะหยดลงไปคือจริงๆแล้วเนี่ยพอตามองเห็นนะมันรสชาตินะคะเข้าไปถึงลิ้นพอจมูกได้กลิ่นมันเข้าไปถึงลิ้นเนี่ยยังไม่ทันลิ้นลิ้มรสเลยไอ้จินตนาการของสมองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เลยมาลูกมานี่ว้าวแทน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 แม่จะบอกว่าลาบโบราณมันอร่อยกว่าจ้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 าแทนแทนอึ๊บหอมละมุนโอ้โหมันจะไม่แบบว่าจี๊ดอย่างทางภาคอื่นนะ พี่ก็หลงกล้อง พี่อยากเห็นแม่ชิมไงแล้วแบบรู้ว่ามันเปรี้ยวยังไงแล้วแบบน้ำลายมันถ้าเป็นของคุณแม่นะอาจจะเปรี้ยวอีกนิดนึงเปรี้ยวอีกนิดนึงแล้วอาจจะโรยฮิมาลายันซอลหน่อยนึงเปรี้ยวๆลูกเปรี้ยวจะดุนะไม่อยากจะดุแม่ห้ามฉันเค็มวันนี้ขำกล้าดไม่ต้องดุเราอะไรเราไม่กินเยอะไงเรากินน้อยอ่ะทองก้อนใส่เปรี้ยวยังอ่ะใส่แล้วใส่แล้วแม่ใส่เกลือฮิมาลายันน่ะโอเคมั้ยพอมั้ยโปรยดังการกรุณาโอเคมั้ยพอแล้วนะลูกโอเคเดี๋ยวจุดไฟเพิ่มสำหรับทำแม่จะเอาข้าวผัดปลาเค็มก่อนหรือว่าจะทำไอ้น้ำกะทิราดก่อนปลาเค็มมาแล้วยังมาแล้วข้าวผัดปลาเค็มมือสุดท้ายเพราะว่าเราทำเสร็จแม่กินเลยไงปิดรายการพอดีน้ำกะทิยังไม่ได้ทำเลยทำน้ำกะทิประมาณ2 นาทีทำน้ำกะทิก่อนทำน้ำกะทิก่อนอันนี้จบแล้วนะคะอันนี้จบแล้วเสร็จแล้วอันนี้อร่อยมากเลยค่ะขอบอกนิดนึงนะคะเคล็ดลับก็คือ1ไก่ต้องไม่สับของทุกอย่างแยกกันแล้วคั่วให้หอมตำแล้วใส่ทั้งมะขามเปียกแล้วก็มะนาวแล้วก็ข้าวคั่วที่หอมสุดท้ายต้องเป็นข้าวคั่วที่หอมปึ้งลงไปโอ้ไหวเหรอลูก
เฮ้ยไหวได้ป่ะทำได้ทุกอย่างในโลกนี้มันไปวางที่ไหนยังไม่ได้โอ้ก็อย่างนี้ความที่เห็นเราทำอย่างนี้มันก็ละเอียดนะแม่แม้แต่การปลูกต้นไม้ที่ลูกใช่ใช่เมื่อเช้าออกมาเท่านี้ถูกรายงานให้แม่รู้ว่าไม้หอมอ่ะที่เราจะปลูกอ่ะมีอะไรบ้างนะมีคือเราปรุงกลิ่นกลางอากาศเพื่อให้ได้กลิ่นกระแจแกะแจจันเวลาที่คุณมาเดินผ่อนคลายอยู่ในนี้กินกระแจจันจะจรุงหอมจรุงไปทั่วก็มีชมนาศมีชมนาศมีเล็บมือนางเล็บมือนางมีกลางคืนก็ต้องราตรีใช่ไหมมีพุทธกังหันพุทธซ้อนให้กลิ่นมารวมกันเพื่อจะได้กลิ่นคล้ายกระแจจันโอ้โหเพื่อไม่ให้กลิ่นมันคอนทราสต์กันมาแล้วลูกน้ำตาลมาแล้วเลยที่คุณแม่โรยหาซื้อจากที่ไหนคะที่เสถียรธรรมสถานมีเลยค่ะไปที่ร้านอู่ข้าวอู่น้ำหรือว่าร้านปลอดภัยเพราะว่าเป็นเกลือที่มีอายุ250ล้านปีมาจากปากีสถานเลยนะคะนี่เรากำลังจะทำน้ำราดสาคูอ่ะมาสาคูเมื่อกี้เราก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงไม่ใช่ว่ากะทิเคล็ดลับคืออะไรต้องใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพื่อให้กะทิมันมีรสน้ำตาลทรายแดงครับค่ะแม่ก็กรุณาเอาเกลือมานิดนึงในช้อนนี่นะคะเกลือเขามีหลายขนาดนะลูกจ้ะนิดนึงไหมนั่นแหละหมดนั้นเลยแม่หมดนั้นต้องเยอะกว่านั้นอีกด้วยเอาไหมเพื่อเยอะเหรอลูกอีกเท่านึงคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องถามเชฟเขาก่อนถ้าใส่ไปเดี๋ยวมีลูกศิษย์คุณยายเขาบอกว่าฮ่าตากระทบรูปตากระทบรูปน้ำลายมาเลยเพราะว่าอะไรคะสัญญามันมาแล้วไงกลิ่นมันมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ช่องทางของการทำงานของลิ้นเนี่ยนะคะมันเป็นช่องทางที่มั่วไปกับทุกช่องทางเลยพอตาเห็นเมื่อตาเห็นอย่างเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกอร่อยน้ำลายมันก็ไหลพอมันได้กลิ่นใช่ไหมคะน้ำลายมันก็ไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตว่าลิ้นเราเนี่ยมันเป็นรวมอยู่ในตาหูจมูกลิ้นแล้วมันก็ลงไปที่ใจค่ะละแม่ใส่ไปแล้วนะจ้ะที่แม่ใส่เกลือไปก็ต้องรอให้เกลือมันละลายนิดนึงเพราะว่าอันที่สองมันเป็นเกลือเม็ดใหญ่ใช่ครับวังลูกขอชิมมันต้องมีปลาแรมปลาแรมเค็มออกเค็มเลยอ๋ออ่ะอังลองชิมที่ลูกเค็มไปปะขออีกหน่อยนึงได้ไหมได้หยิบมือได้บอกสิบอกสิเกินนิดนึงนี่อ่ะเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเดือดแล้วเรียบร้อยปิดไฟปิดไฟก่อนนะคะใส่กะทิลงไปถึงจะเอากะทิใส่จงขอความกรุณาอย่าใส่กะทิตอนที่เปิดไฟเพราะมันจะแตกใช่ไหมกลับมาในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะช่วงชิมเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเป็นช่วงที่แบบกืนน้ำลายกับคุณแม่จริงๆอันนี้เราไม่ได้ตลกบริโภคนะคะเราทำให้ดูว่าอาหารที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราไม่ได้มีอะไรยากเลยและไม่ต้องมีสารอะไรที่ทำให้เราสุขภาพไม่ดีมีแต่ความรักและปรุงด้วยรักนะคะอร่อยยังไงลองติดตามค่ะตึงดีมากเลยเพราะเมื่อกี้นี่มุ้ยเขาเคี้ยวสาคูได้ดีมาเจอกับกะทิของสามีที่รักออกมาจะลุงใจหมูปล่อยต้องอ้วนหมูปล่อยเชื่อยายเรากินกันน้อยๆอาหารเดี๋ยวอิ่มเยอะมาค่ะอันนี้ของคุณแม่แล้วค่ะอันนี้ของคุณแม่วันนี้ไม่ข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มก็เลยแบบว่ารู้ว่าแม่ชอบอย่างนี้ใช่แต่ว่าแม่ไม่ได้รีเควสต์มาว่าแม่จะฉันหรอกเราเป็นลูกเราก็ต้องรู้ว่าแม่เราต้องการพลังงานสูงยังไงแล้วทำอย่างไรก็ให้สังเกตสังกาพ่อแม่ที่บ้านด้วยว่าท่านอยากอะไรอะไรเหนื่อยอ่ะบางทีท่านก็ไม่มาร้องขอแล้วหรอกกินไม่ลงแต่ตอนเนี้ยบอกว่าไอ้ข้าวผัดที่เมื่อวานเนี้ยมันปลาแรมดีสามร้อยขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้คุณแม่จำได้ว่าหอมใหญ่นะคะปลาเค็มมาปลาเค็มมาแล้วค่ะปลาเค็มหอมมาเลย
จะเย็นจะเย็นมาลูกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรากำลังจะได้ชิมคะน้าปลาเค็มที่หอมจรูงใส่ข้าวมาเลยลูกเราไม่มีพิธีดีตองอะไรใส่ไปเลยพิธีดีตองจะอยู่ตรงที่จานของแม่ที่กำลังจะชิมนี่แหละเป็นอะไรที่แบบมันหอมมากเลยค่ะแล้วก็มันเคี้ยวจริงๆเลยของใบคะน้าต้องทำให้มันสุกพอดีนะแม่หมายถึงว่าถ้ามันอันนี้ข้าวเรามันเละไปป่ะข้าวมันเละไปนิดแต่ว่าเราทำข้าวให้มันนุ่มๆแหละดีละจะดีไปหมดเราใช้เวลาเราจะบอกว่าข้าวเละไปก็เดี๋ยวจะไม่ถนอมใจครัวนี่แม่นะชอบมากเลยนะไอ้แห้งๆที่มันติดกระทะใช่มันจะเป็นแค่ข้าวตังแบบหอมหอมแล้วกรอบมากเลยอ่ะมันอร่อยเออใช่อย่างนี้เราไม่ต้องใส่เกลือแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวใส่น้ำปลานิดนึงนะผลึกของน้ำปลาที่มันดังนี่ทุกครั้งที่เราใช่ดูได้ใส่น้ำปลาเทลงไปตรงกระทะร้อนๆนี่ค่ะมันมีเกลือหน่อยๆไม่เอาน้ำปลาใส่ข้าวนึกออกไหมคะเทคนิคของเราเพื่อให้น้ำปลามันไม่คาวเอาน้ำปลาใส่กระทะที่ร้อนนะคะผัดไปน้ำลายไหลไปอาจารย์สุบอกว่าหอมถึงสีลมแล้วเจ้าค่ะใครนะมาดามสุหอมถึงสีลมเธอก็มากินแล้วกันโอ้ยนี่หอมมากเลยนะแม่ก็หอมไงก็บอกแล้วผมจะผัดนานๆอย่าน้ำลายไหลคือสิ่งที่เราต้องจำไว้ก็คือเทคนิคก็คือเราทำให้น้ำปลากับข้าวเนี่ยไม่ถึงกันในเวลาที่มันยังไม่ได้สตุแล้วจากกระทะนะคะอ่าราคาแม่โรยน้ำตาลให้ลูกหน่อยนิดนึงลูกจะไม่ลุกละเพราะว่าลูกอ้วนได้นิดเดียวลอยลงไปโอเคถ้าได้แล้วนะ สะบัดละสะบัดละตอนนี้สะบัดละสะบัดทีเดียว300เลยค่ะสามสะบัดแล้วก็300มันเฉลี่ยกันจริงๆนะไอ้พวกนี้นี่300คือคนดูลูกคนดูเราตอนนี้รอมามาตักยังไม่ตักเอาให้แม่ชิมเหรอแม่ชิมอะไรอ่ะชิมข้าวกับผักนิดหน่อยเอามาวางกันจัดให้เรียบร้อยเป็นนักบวชต้องสุภาพจริยวัตรต้องงดงามแค่จมูกนี่มันก็บอกแล้วนะว่ามันถูกโฉลกกับคนไทยมากใช่ถึงแม้ว่าข้าวจะเล็กแต่ถนอมน้ำใจแต่รสชาติโอเคเลย ได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวแข็งคนงานที่ทำงานในนี้จะกินไม่อร่อยเพราะว่ามันร้อนใช่วันก่อนนั้นมานะข้าวแข็งเชียววันนี้ก็กลัวงานข้าวเลยเละเลยแต่ไม่ได้เละมากค่ะสำหรับคนแก่ข้าวต้องประมาณนี้ค่ะและอร่อยเลยมาตักของแม่เลยแล้วฮะเออเหรอเอาคุยตอนจบก่อนหมดเวลาอะไรลูกปวดแขนมาช่วยแม่ช่วยอ่ะสรุปไปค่ะของอร่อยกินกันหลายคนนะคะคนที่ตักคนแรกต้องไม่ตักเยอะเพราะอะไรคะเพราะเราต้องนึกถึงนักบวชเนี่ยนะคะเขาจะบอกเอาไว้อย่างนึงว่าถ้าเราได้โอกาสก่อนเราจะต้องนึกถึงสามเณรน้อยเพราะฉะนั้นคุณยายก็เอาแค่ตรงนี้แหละพอแล้วแล้วที่เหลือก็ให้สามเณรน้อยลูกก็กินกันนะคะวันนี้เรามี4เมนูเรื่องที่1ก็คือลาบไก่โบราณลาบไก่โบราณที่ต้องคั่วเครื่องสองคือต้มซุปโหอันนี้ต้องกินกับเนี่ยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ลาบไก่ด้วยผักสามบัวรอยบัวไอ้ไม่ใช่นี่สาคูนะคะบอกว่าสาคูเปียกก็ไม่ได้นะเพราะว่าสาคูเปียกมันต้องเละๆนะแม่อันนี้อร่อยค่ะมันจะต้องอันนี้อร่อยเลยค่ะเป็นก้อนๆแล้วนี่เราเรียกสาคูอะไรลูกไม่รู้เดี๋ยวฝากพี่โอไม่กรีนทารานี่เอาไปไว้ที่อู่ข้าวอู่น้ำใช่มันต้องน้ำเรามีน้ำกรีนทาราแล้วและข้าวผัดปลาเค็มต้องบอกเลยว่ากลิ่นก็ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วคือ1มันง่ายในบ้านของเราเองสำคัญนะมันคือง่ายและอยู่ในบ้านของเราเองพ่อครัวก็เป็นลูกหลานในบ้านคนกินก็เป็นยายย่าในบ้านพ่อครัวเป็นลูกช่าง วันนี้เราสองคนอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยของเราวันนี้ก็เพื่อหุบเขาโพธิสัตว์แรงงานจากข้าวทุกเม็ดจ
จากความสนุกสนานทางปัญญาของเราและรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จตลอดจนเนี่ยค่ะบรรดาอาสาสมัครที่อยู่รายรอบเตาและกระทะเนี่ยทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าเวลาที่เรามีคล้ายๆโรงทานน่ะเวลาทำงานแล้วมีโรงทานที่ดูแลให้กับคนที่มีโอกาสมาแบ่งปันเวลาและพลังงานเนี่ยมันอร่อยเพราะว่ามันเอาใจของเราไปลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันต้องขอบคุณอาหารในทุกเมนูนี้ลูกเหนื่อยไปหรือเปล่าสรุปตอนท้ายลูกก็ พยายามจัดลำดับความสำคัญของงาน priority ตั้งแต่เช้ามาก็ดูสารพัดเรื่องที่แม่เราทำแต่เช้าก็เลยแล้วก็วิ่งเข้าครัวไปให้กลุ่มแม่ชีช่วยกันเตรียมเครื่องแม่ชีเขาสนุกเนาะสนุกมากเพราะว่าวิธีการทำงานตามที่แม่สอนเนี่ยลูกก็จะให้ความรู้คนอื่นไปด้วยเขาก็จะสนใจมาช่วยกันทำเพราะว่าเขาไม่ได้ทำไปอย่างนั้นเป็นประโยชน์มากลูกมันเขาไม่ได้ทำไปแบบว่าทำงั้นๆแหละตามแม่สั่งไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ลูกทำก็คือทุกขณะที่ทำก็ให้ความรู้ชว่าอันนี้ต้องทำยังไงอันนี้ต้องทำยังไงและสิ่งที่ทำนี่เพื่ออะไรด้วยเพื่อบุญเลยไหมแต่จริงๆนะอย่าทำบุญเพราะหวังบุญผมก็ไม่ได้หวังบุญหรอกเพราะว่าผมแค่หวังในสิ่งที่งดงามจ้ะหวังว่าเราจะทำแล้วมันดีกับคนอื่นการทำตัวให้เป็นสัมภาระย่อมดีกว่าเป็นภาระแม่ภาษาสวยอีกแล้วนะคะลูกชายฉันเป็นสัมภาระคือเป็นเสบียงใช่ไหมใช่ครับเป็นเสบียงทำให้เราเป็นเสบียงบุญอย่าทำตัวเป็นภาระอันนี้คำคมเด็ดมากเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าหมูปล่อยเขาคมได้อย่างไรเขาคมได้เหมือนพ่อเขาค่ะก็วันนี้เราทำตัวเป็นสัมภาระอย่าทำตัวเป็นภาระแล้วมื้อกลางวันนี้มากินด้วยกันเลยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะสงบเย็นเป็นสุขแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะคะเราสองคนลากันแล้วล่ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบใจลูกแม่กินเลยอ่ะหิว